Western Dino 346ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งวันนี้ผมอยู่กันที่ Western Dino 346หรือที่เรียกกันว่า Injector Shop นะครับอยู่บนเส้น346ปทุมธานีก็จะพามาดูว่าที่นี่เขามีอะไรยังไงกันที่สำคัญมีร้านชำขายน้ำขายของของผมด้วยในนี้ผมเช่าที่อยู่ขายน้ำให้กับคนที่มาไดโนเพราะว่าที่เนี่ยจะมีไดโนนะครับแล้วก็มีของขายหมายถึงปั๊มติ๊กหัวเทียนหัวฉีดล้างหัวฉีดน้ำมันเครื่องกล่องลิงก์ ECU แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเยอะแยะมากมายเยอะจริงแล้วมันก็เป็นที่นิยมกันที่ว่าคนมาไดโนกันที่นี่รถส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วขึ้นไดโนมันจะมีปัญหาจะเรื่องปั๊มติ๊กถอยจะเรื่องหัวฉีดไม่พอจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามคุณมาตีสามก็ได้อาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้าโทรมาตีสี่บอกอยากขึ้นไดโนเราก็เปิดให้นะครับก็อย่างที่บอกพอรถขึ้นไดโนมีปัญหาต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่หัวฉีดใหม่หัวเทียนใหม่ที่นี่มีบริการให้ทันทีนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นอย่างไรมีอะไรยังไงกันบ้างปะไปดูกันเริ่มจากหน้าอู่เลยโอ้คันนี้อันนี้มิตซูบิชิแอสติป่ะถ้าจำไม่ผิดก็ทายจะเป็นรถซิ่งที่โหดเหมือนกันนะไม่มีโป่งมีโป่งออกมาอย่างนี้ด้วยสวยดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็รับทำเป็นอู่รับทำรถมิซูรถทั่วไปนะครับทำได้หมดเนี่ยก็เป็นรถของทางอู่นี้อันนี้คือเป็นอู่ย่อยนะที่เช่าอยู่ในพื้นที่ของไดโนนี้ Injector Shop นะครับคันนี้ก็ซิฟิโลรถซิ่งแห่งชาติไดโนที่นี่ก็จะมีทั้งขับ2และขับ4นะครับก็สามารถโทรมาจองเรียกใช้บริการได้มาดูรถแต่ละคันที่นี่คือที่นี่จะมีรถวนเวียนกันเข้าออกตลอดเวลาซึ่งแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะสามประตูก็รถซิ่งขับหน้าแห่งชาตินะครับพีอูดนี่มาทำอะไรไม่แน่ใจมันละแจ๊ดตรงนู้นนี่ EK9 เราขอเปิดฝากระโปรงดูได้ไหมพูดขนาดนี้แล้วลองดูแล้วกันโอ้มีสปูนโอ้โหชุดใหญ่อันนี้ไล่ข้างนี่คือครบแล้วอ่ะภายในก็น่าจะเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าคันนี้น่าจะเป็นรถแดร็กนะครับนะฮะสวยสวยจัดอ่ะขับ4หรือเปล่าทำไมล้อหลังเป็นอย่างนี้ไม่แน่นะทางหลัง JS Racing สวยจัดนะครับมาคันนี้โอ้โห Honda Prelude คันนี้ก็สุดครับสวยจริงชุดแปลงโปงเราก็ขอยุ่งเข้าไปเรื่อยอะเป็นไงโอ้โหเครื่องเดิมไม่ใช่ว่าเครื่องเดิมไม่ได้ทำเครื่องมานะแต่ว่าเครื่องที่มากับรถแล้วก็เซ็ตเบาสดดูอันนี้รถพี่ฮานแต่ว่าคนละสีพี่ฮานไปทำสีใหม่แล้วสวยจริงเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งชุดแต่งอลังการสวยคันนี้ก็ขับหน้าแห่งชาติกับชุดแต่งแทนเดมนะครับโดดเด่นแอปซอลนี่ก็ RX7 RE Super G
สวยอันนี้มารอทำสายไฟนะครับที่นี่อย่างที่บอกมีอู่ด้านหน้านะฮะมีนี่ร้านชำผมเพิ่งมาถึงเมื่อคืนคนเยอะกระจัดกระจายไปหมดยังไม่ได้เปิดก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวผมอยู่ตรงนี้มาม่าหลายรสมีเลมีขนมแล้วก็น้ำต่างๆน้ำหวานน้ำเปลี่ยนนิสัยมีนะครับก็ใครมาใช้บริการไดโนมาล้างหัวฉีดก็ถ้าผมอยู่ก็แวะอุดหนุนกันได้อันนี้ความลับซูบารุคันนี้ซูบารุนะสำหรับผมนะถ้าผมจะซื้อซูบารุสักคันนะต้องเป็นรุ่นนี้นี่ตากลมแล้วถ้ารุ่นนี้มันมีชุดแต่งของซีเวสหรือสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วสวยมากสีนี้นะชุดแต่งซีเวสนะแบบครบชุดนะแล้วก็ล้อAdvance RG1 สีทองโอ้โหรอๆเลยนะครับวันนี้ก็ทำใหม่ทั้งคันจริงๆทำสีทำเครื่องภายในทุกอย่างใหม่ทุกชิ้นของน้องเปปเปอร์ครับซิตี้อันนี้ก็แจ๊ดกำลังทำสายไฟไล่สายไฟทั้งระบบแล้วก็นี่ X7 คันนี้ดูได้ไหมดูได้3โรเตอร์โอ้โหลั่นแน่นอนเบรกใหม่ช่วงล่างใหม่ทำใหม่ทั้งคันเหมือนกันชุดแต่งดูแต่งคันนี้คือปั้นขึ้นมาพิเศษนะสำหรับคันนี้โดยเฉพาะข้างหลังนี่ไม่ได้ใหญ่อลังการดูโฉบเฉี่ยวนะดูทรงสวยมากโหดมากคันนี้ V-Dub จำไม่ได้ว่าคันนี้มันรุ่นอะไรแต่ว่าสวยอะคลาสสิกสุดนะครับก็เป็นออฟฟิศทำงานของพี่เล็กไฟไฟอันนี้ก็สามประตูวางเคกำลังรอทำสายไฟทั้งคันอันนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเรโทรครับ KE70 เป็นไงสีทำมาแล้วสีทองล้อก็ลาย BBS ภายในเดิมๆนะครับดูแล้วก็ซื้อให้พ่อครับแต่ทำไมพวงมาลัยฟิลเทคอ่ะทำไมอ่ะอ๋ออาจจะมีอยู่แล้วเพราะว่าถอดพวงมาลัยเดิมออกใช่ป่ะก็ใส่ฟิลเทคเครื่องก็น่าจะเป็นคาบูเดิมๆพอรถดูไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับอะไรกันครับนี่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหนี่ถ้ารถคันนี้เสร็จนี่ใครเห็นบนถนนอย่าไปดันเล่นเลยนะโดนนะครับเครื่องเคกับสี่ลิ้นเนี่ยนะลูเฮดเดอร์โอ้โหเฮ้ยคันนี้เสร็จต้องขอลองขับอ่ะพลาดไปแล้วดูดิดูทรงดิไม่มีอะไรเลยนะจะดันไปโดนเลยนะเนี่ยนะครับก็อันนี้หน้าแหลม Red Look ครับคราวนี้ถ้าขับไปชนใครก็ฉีดยาบาดทะยักด้วยตายเพราะบาดทะยักแน่นอนคันนี้ผมชอบอะไรรู้ไหมนี่ปลายท่อ HKS ครับ90เลยครับตรงๆแล้วก็อู่นี้เป็นอู่ฮอนด้าจริงๆเขาไม่ฮอนด้าแต่ว่าเขาทำฮอนด้าทำมิลล่าทำมาดูมิลล่าสวยมากโคตรชอบแล้วก็มีทำสีด้านหลังแล้วก็ทำรถแรลลี่จริงๆจะบอกฮอนด้าไม่ได้แหละตอนนี้เขาทำทุกอย่างแล้วมิลล่าเขาเนี่ยสวยมากน่ารักมากนะครับเนี่ยมีอีโว
ไปขับอีโวคันนี้ขายอีโว5ขายมีรถเซอร์กิตมีรถแรลลี่ของไม่ขีดสวิฟต์ฟิวชั่นกลาดครับก็มีรถแรลลี่มาจากญี่ปุ่น2คันซึ่งทางทีมญี่ปุ่นชิปมาให้ดูแลเซอร์วิสแล้วก็ทำรถที่นี่ก็ลองแวะเวียนมาดูได้มีอะไรอีกตอนนี้กำลังเปลี่ยนหัวฉีดล้างหัวฉีด Suzuki Vectra นะครับอันนี้รถผมเอง Mighty X ขายนะใครสนใจแสนหนึ่งเครื่องเทอร์โบเครื่อง L Turbo นี่ดูนี่ทรงนี้ใช่เลยครับกับล้อ INR นี่ผมชอบมาก3ประตูล้อ INR ทำเบรกมาแล้วโลบาร์ครึ่งหลังพอจบ Bucket Seatเราไปยุ่งกันหน่อยว่าเครื่องอะไรโอเคเครื่อง B16ทรงแต่ทรงดีมากทรงสวยมากชอบรอนี้ส่วนเรามีสวัสดีครับคุณหมูครับหมูก็เป็นผู้จัดการที่ Interior Shop นะฮะก็อัปเดตคือผมมาถ่ายรายการอัปเดตคือเรามีพัดลมตัวเล็กตรงนั้นเรามีพัดลมตัวใหญ่แล้วเราก็มีพัดลมแต่เรียกพัดลมไม่ได้ครับต้องเรียกพัดลมนะฮะโอ้โหเย็นจัดอ่ะอันนี้เป็นรถแร็คเก่าแต่ได้ข่าวว่าจะขายก็ใครสนใจก็ลองต่อมาคันนี้ DC2 1,200-1,300นะคันนี้ทำโชว์อ่ะแต่เคยไปวิ่งละ1,200-1,300ม้าคันนี้1,200ม้าแต่เคยหลายรายการมาถ่ายแหละอ่ะไหนๆอยู่ที่นี่แล้วก็ถ่ายดูหน่อยนี่ครับ1,200ม้าครับเอาให้ลงพื้นเอาลงพื้นให้ได้อะเราจะได้เวลากันนี้นะครับก็ดูผมชอบไล่ไปดูรายการอื่นรายการอื่นก็คงเจาะหมดละก็ดูนะมีอีโวอันนั้นอีโวเคเทอร์โบไม่มีใครมาถ่ายคันนี้เหรอเขายังไม่เสร็จเนี่ยหรอก็ต้องรอให้เสร็จก่อนแหละคันนี้ก็เลยรถแร็กคันนี้พิกัด8วิดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วเต็มอันนี้เต็มอันนี้เกียร์อะไรอ่ะ PPG อะไรป่ะหรือว่ายังไม่ได้ใส่อาจารย์ตี้เป็นคนทำให้อ๋อน่าจะเป็นเกียร์กระเทิ่นนะครับคันนี้ก็รอวันที่มันจะลงสนามนะฮะก็ผมมาซื้อหัวเทียนไปดูไปแนะนำหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างยิงยาวไม่มีเวลาไปนั่งตัดต่อนี่ครับที่นี่น่าจะมีหัวฉีดเยอะที่สุดในไทยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยของคันไหนของคันนี้ไม่รู้ว่าคันไหนผมมาถึงแล้วเจออยู่ดี ไปแอบซื้อมาอีกแล้วโอ้โหของมอนซ่านะฮะดูดลมเข้าลิ้นสุดมีอีกของเล่นเยอะนะครับตัวเบลเลตทั้งตัวผมต้องการหัวเทียนก็คืออันนี้ที่ผมได้ยินมาทางตอนนั้นหมูแนะนำว่าเป็นหัวเทียนที่เพิ่มแรงม้าจริงใช่หัวเทียนซิ่งอย่างนี้ผมต้องตัดทิ้งเลยนะผมไม่อยากให้ใครให้คู่แข่งผมรู้แข่งไปเลยนี่มันเป็นคุณสมบัติของมันเป็นหัวทองเหลืองเป็น GKR หัวทองเหลืองที่เคี่ยวมันจุดแรงได้แรงกว่าพวกหัวเทียนธรรมดาตัวนี้และทนกว่าด้วยซึ่งสังเกตว่าตัวนี้กระเบื้องไม่ค่อยแตกจริงถ้าเปรียบกับอีริเดียมตัวไอเอกับอีกระเบื้องแตกบ่อยกว่า
ันนี้ทนความร้อนกว่าครับทนความร้อนได้สูงกว่าเองเคยมีเพจนึงเขาเอาไปลองใส่กับรถทำเครื่องครับหลังก่อนใส่เนี่ยก็ใส่ IX ธรรมดาฮะมันก็ปกติรันไปปุ๊บได้มาแล้วพอใส่ตัวนี้ไปอ่ะพี่รันไปปุ๊บมันขึ้นมาถึง 2-3 ตัวโอ้ใครก็เอาแล้วใช่ถ้าในการแข่งขันที่มีกฎเกณฑ์ในความเท่าเทียมอันนี้ก็ต้องสำคัญละเพราะว่าในเพจเขาลองแล้วถ้ามันขึ้นจริง 2-3 ตัวนี่มันโอ้โหมันช่วยเยอะเลยนะช่วยเยอะใช่โอเคมาจะมีเป็นพวกน้ำมันเครื่องเลนไลน์ใครจะไหนเลนไลน์มีทุกเบอร์ทุกชนิดครับมันมีน้ำมันเครื่องอย่างเดียวมันมีอะไรอย่างอื่นไหมน้ำมันเบรกหรือมีน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาประกอบเครื่องแล้วก็จาระบีน้ำมันเกียร์เกียร์ด็อกเกียร์ ATF เกียร์ได้หมดเลยมีหมดเลยน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องรถแข่งเบอร์ห้าก็มีใส่ยังกับน้ำเปล่าเลยทั้งยาวเออที่นี่มีล้างหัวฉีดมีล้างหัวฉีดมีระบบล้างหัวฉีดเต็มระบบนะฮะเป็นล้างโอ้คันหัวฉีดที่นี่ถ้ายังโอเคเครื่องมือเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นน่าจะตัวท็อปเลยตัวดีเลยคราวนี้พวกลูกยางโอลิงพวกนี่แหละอะไรพวกเนี้ยเราสั่งจากที่ไหนอะไรยังไงเอสโน่ครับเอสโน่ตัวนี้ของแท้หมดเลยใช่คือที่นี่เอาถามตรงๆว่าที่นี่ไม่มีของปลอมแน่นอนไม่มีแน่นอนพี่ 100% เขาใช้ของแท้ชัวร์ไส้กองนี่น้อยล้าที่แกมีเป็นไส้ดียังไงมันเป็นไส้กองถูกกาแฟซึ่งเป็นไส้กองเดิมสูตรพวกตัวตาตัวปีใหม่ขึ้นมาเป็นกองเตอร์เลตตัวนี้แหละพี่อ๋อเออซึ่งหลายร้านจะไม่มีก็ปกติมันมาเป็นอะไรอะพลาสติกอะมันจะมาเป็นพวกไฟฟืนอ๋อพวกนี้มันก็ขาดง่ายแล้วก็จะมีเตอร์เลตธรรมดาเตอร์เลตมาตรงนี้มีนะไม่รู้อะที่นี่โอเคมีครบทุกอย่างที่เดียวเรื่องหมดที่แล้วก็มีซิงโอ้ที่ซิงเอเทอร์โบ1,500 1,800ได้หมดนี่ใส่เค1,500พิกัดนี่ใส่ฮอนด้าครับ4ครับโอ้โหฮอนด้า AWD 1,500cc ครับแล้วก็มีหัวฉีดอะไรของ FCFK มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีกล่องลิงก์กล่องลิงก์จะอยู่กล่องลิงก์จะอยู่มีโกดังเลยโอ้โหนี่แทบจะสต็อกเยอะที่สุดในไทยไหมเนี่ยเยอะมากคือลิงก์ก็มีหลายรุ่นหลายตัวมีหน้าจอนะครับตอนนี้ยังกำลังจะสต็อกใหม่กำลังจะทำระบบด้านใหม่ของเลยระเกียดระกาเนี่ยฮะลิงก์หัวเทียนเยอะแยะหัวเทียนบังติ๊ก255จะจัดแบบนั้นใหม่ในระเกียดระไก่นี่ไหนดูขอดูไอ้ HKS หน่อยโอ้โหเอสเคสนี่สมัย90นี่มันต้องอย่างเท่นะอันนี้คือตัวใหม่เหรอตัวใหม่พี่หัวเทียนเอสเคสใส่ FCFK ยาวๆ FCFK ครับอ๋อโอเคยาวโอ้ยเท่ถ้าสมัยก่อนใส่แล้วโอ้โหมันเท่แต่เดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มันมีหลายตัวเลือกครับผมมีหลายตัวเลือกก็จะมีรีฟองน้ำมันเครื่องของเจ็ตตี้นะเทอร์โบนขายป่ะเนี่ยอีโวฟูรุเทอร์โบพาร์ติชันขายป่ะไม่ได้ขายดิตั้งโบแต่ถ้าจะเอาจริงๆก็คงขายแหละติดต่อได้แล้วจากที่มาวันเออยังไงก็เป็น255ปั๊มติ๊ก255วอลโว่จีถ้าเขาจะเรียกกันว่า GSS 342ครับมันได้255ลิตรรองรับถึง300ตัวโอเคนี่เป็นลังครับผมก็เรียกได้ว่าที่นี่มีทุกอย่างแต่เมื่อกี้อย่างที่ผมเปิดหัวไปตอนแรกก็คือมาไดโนที่นี่รถมีปัญหาเรามีอะไรขายให้ทันทีกระดุดหัวฉีดตันหัวเทียนไม่พอครับนะฮะมีลูกลอยเต็มไปหมดเลย
ก็ในระบบของบรรจุระเบิดน้ำมันที่นี่มีให้หมดนะครับก็นั่นแหละก็ลองยังไงก็ตามมาแวะเวียนมาได้ใครรถมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ลองสอบถามกันในเพจของ Injector Shop ดูนะครับก็ได้เป็นตัวแทน Injector Shop ได้นะพี่มีตัวแทนด้วยมีตัวแทนเปิดเมม3.5ก็จะได้เป็นเครื่องเทสตัวท็อปเลยแล้วก็จะมีพวกอะไรชุดซ่อมหมดจริงให้เป็นตัวท็อปสามแสนห้าจบเลยก็สามารถไปเป็นตัวแทนตัวแทนเป็นเจ้าของได้ตามแต่จังหวัดนะก็ลองติดต่อสอบถามมาดูในเพจนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรถเพราะว่าผมคนนึงแหละที่ถ้าซื้อรถมือสองผมจะต้องมาเทสตัวฉีดนะเทสฉีดก่อนถ้าปกติก็ดีไปถ้าผิดปกติก็ล้างก็เปลี่ยนกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขอบคุณหมูมากครับที่แนะนำขอบคุณครับก็นะครับสนใจก็ติดต่อทางเพจของ Injector Shop นะครับสวัสดีครับ